สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่1เดือนมีนาคมปี2024นะครับวันนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่รัฐยะไข่หรือทหารเอนะครับดักซุ่มโจมตีทหารมิลองลายที่เสริมกำลังเข้าไปใกล้กับเขตเมืองเซตเวนะครับมีกองกำลังทหารมิลองลายประมาณ40กระนายรถถังอีก2คันพร้อมกับรถขบวนอีก4คันด้วยกันทหารเอบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังทหารมิลองลายพยายามจะเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะเข้ามาตั้งฐานใหม่ใกล้กับเขตเมืองเซตเวนะครับแล้วมีทหารเอไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับกองกำลังทหารไม่ต้องลายรู้ว่าสู้กับทหารเอไม่ได้ต้องถอยกองกำลังออกไปจากพื้นที่แล้วทิ้งรถถังไว้อีก2คันทหารเอก็เลยโยนระเบิดใส่รถถังพวกไม่ต้องลายทำให้รถถังทหารไม่ต้องลายได้รับความเสียหายเกิดขึ้นทหารไม่ต้องลายเสียชีวิตไป7นายด้วยกันส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากพื้นที่พร้อมกับรถขบวนอีก4คันนะครับแล้วทิ้งรถถังไว้อีก2คันทหารเอก็เลยโยนระเบิดใส่ทำให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นตามในภาพวิดีโอนี้นะครับในพื้นที่รัฐยะไข่กองกำลังทหารมิลองลายก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเข้าไปควบคุมในพื้นที่ต่างๆแต่ทหารเอก็เฝ้าทุกเส้นทางเพื่อป้องกันกองกำลังทหารมิลองลายจะเสริมกำลังเข้ามานะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดวันนี้ในช่วงเวลาบ่าย 2:30 นาทีประมาณ1ชั่วโมงกองกำลังทหารมิลองลายต้องถอยทัพออกไปจากพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองทวายหรือตะนาวสีนะครับมีกองกำลังทหารมิลองลายมีฐานอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนหรือวัดแห่งหนึ่งใกล้กับเขตเมืองตะนาวสีนะครับแล้วมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเรียบท้องถิ่นดูข่าวว่ากองกำลังทหารมิลองลายเริ่มจากขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในฐานนี้นะครับแล้วมีทหารมิลองลายประมาณ15นายเฝ้าอยู่ในฐานกลุ่มเยาวชนก็เลยบุกเข้าโจมตีอย่างหนักในช่วงเวลาตีห้ากว่าของวันนี้ทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดประมาณ40นาทีทหารมิลองลายที่อยู่ในฐานสู้ไม่ได้นะครับเสียชีวิตไป5นายบาดเจ็บอีก1นายกลุ่มเยาวชนจับกลุ่มไว้อยู่นะครับแล้วยึดอาวุธปืนลูกกระสุนปืนใหญ่ปืนเล็กกองกำลังทหารมิลองลายมาทิ้งไว้ในฐานนี้จำนวนมากนะครับกลุ่มเยาวชนก็เลยวางแผนกันบุกเข้าโจมตีในพื้นที่เขตเมืองทวายนะครับกองกำลังทหารมิลองลายกลุ่มนี้ขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาตั้งแต่วันที่28เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช้าของวันนี้วันที่1เดือนมีนาคมกลุ่มเยาวชนก็เลยบุกเข้าโจมตีเพื่อจะยึดอาวุธปืนหรือลูกกระสุนอะไรต่างๆเพื่อจะเอามาสู้รบกับทหารมิลองลายขึ้นในพื้นที่นะครับกองกำลังทหารมิลองลายตอนนี้กำลังใช้เครื่องบินบินไปบินมาเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในฐานแห่งนี้ใกล้กับเขตเมืองทวายนะครับกลุ่มเยาวชนก็ต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่กลัวกองกำลังทหารมิลองลายจะใช้จะโดดยิงใส่ในฐานนี้จะทำให้กลุ่มน้องๆเยาวชนได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นกลุ่มเยาวชนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองย่านกุ้งนะครับนี่ก็มีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่29ที่ผ่านมาในช่วงเวลาตีสองกว่าๆมีระเบิดเกิดขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันเครื่องบินกองกำลังทหารมิลองลายที่จะเจียมเครื่องบินขับไล่เพื่อจะเข้าโจมตีกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่มีกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นกลุ่ม PKAFA นะครับที่อยู่ในพื้นที่ไปวางทุ่นระเบิดไว้ในเรือแล้วจุดชนวนเลยโทรศัพท์นะครับทำให้เรือระเบิดเกิดขึ้น
มีไฟไหม้เสียงระเบิดดังขึ้นกระหน่ำในเขตเมืองยันกุ้งมีเครื่องบินขับไล่กองกำลังทหารมิโนลายได้รับความเสียหายไป1ลำแล้วทหารมิโนลายที่เฝ้าเวรยามอยู่เสียชีวิตไปหลายนายนะครับกลุ่มเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ทำร้ายเรือเติมน้ำมันเครื่องบินกองกำลังทหารมิโนลายกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยมาวางพุ่นระเบิดนะครับทำให้เครื่องบินขับไล่กองกำลังทหารมิโนลายและรับความเสียหายเกิดขึ้นเครื่องบินเพิ่งจะเติมน้ำมันเสร็จนะครับยังไม่ทันออกจากเรือกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยจุดชนวนระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำแตกตื่นกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาตีสองกว่านะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีสายข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนตามในพื้นที่ต่างๆก็เลยมาวางทุ่นระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองยันกุ้งนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ทางลัดฉานตอนใต้นะครับที่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่เกือบทุกวันเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนลายพยายามใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีอย่างหนักทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเกือบทั้งเมืองนะครับทหารพีเอ็นเอบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายใช้เครื่องบินโจมตีอย่างหนัก 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ 10,000 กว่าคนเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนลายเข้าโจมตีทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ตามท้องถนนต่างๆได้รับความเสียหายมีไฟไหม้เกิดขึ้นรถยนต์บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านมีไฟไหม้เกิดขึ้นเกือบทั้งเมืองตอนนี้พี่น้องชาวบ้านต้องอพยพหนีกันไปอย่างที่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนลายใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวนะครับในพื้นที่ทางลัดฉานตอนใต้นี้ทหารพีเอ็นเอบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังทหารมิโนลายจะมุ่งเป้าไปยังพี่น้องประชาชนหรือในหมู่บ้านวัดโรงเรียนอะไรต่างๆได้รับความเสียหายเกือบหมดนะครับทั้งไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นแต่กองกำลังทหารมิโนลายก็ยังใช้เครื่องบินโจมตีอยู่ทุกวันนะครับในพื้นที่ทางลัดฉานตอนใต้ทหารมิโนลายเสริมกำลังทางภาพพื้นดินเข้าไปไม่ได้นะครับเนื่องจากทหารพีเอ็นเอมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายเฝ้าทุกเส้นทางเพื่อป้องกันกองกำลังทหารมิโนลายจะเข้ามาในเขตปกครองของตัวเองนะครับทหารมิโนลายตอนนี้ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ